กดดันให้ราคาพลังงานทั้งน้ำมันทั้งก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการแล้วก็ล่าสุดนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาเองนะคะเพิ่งจะปรับตัวสูงขึ้นอีกรอบนึงค่ะล่าสุดนะคะที่สหราชอาณาจักรค่ะก็มีความเคลื่อนไหวด้านพลังงานเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่พึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลักเลยค่ะโดยหน่วยงานตรวจสอบและควบคุมราคาพลังงานของสหราชอาณาจักรนะคะก็ได้เตรียมที่จะปรับขึ้นเพดานราคาค่าพลังงานของครัวเรือนนะคะสูงขึ้นมากถึงสัดส่วน180เลยทีเดียวนะคะก็จะส่งผลทำให้ราคาของค่าไฟในครัวเรือนเนี่ยแหละค่ะจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งเหตุผลสำคัญแน่นอนนะคะมาจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้แหละค่ะเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งผลกระทบที่ส่งไปถึงเรื่องของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ส่งไปจากรัสเซียไปที่เยอรมนีแล้วก็กระจายไปในหลายประเทศทางแถบยุโรปก็คือเรื่องของการส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อ Nord Stream 1ซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากทางด้านเทคนิคอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรกดดันรัสเซียก่อนหน้านี้ด้วยนะครับและแน่นอนพอปริมาณก๊าซลดลงทางแถบยุโรปก็ส่งผลทำให้ราคาของก๊าซธรรมชาติในตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนครับค่ะเรียกว่าสูงเป็นประวัติการเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยิ่งกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็ยิ่งจะมีความต้องการในการใช้ก๊าซเพิ่มสูงขึ้นตามมาด้วยราคาก๊าซธรรมชาติซื้อขายล่วงหน้าเดือนกันยายนค่ะที่ตลาดซื้อขายก๊าซล่วงหน้าสำคัญของยุโรป TTF ปรับตัวสูงขึ้นมากเป็นสถิติใหม่เลยนะคะถึง 321.41 ยูโรค่ะหรือว่าประมาณสัก 11,502 บาทต่อปริมาณก๊าซจำนวนเมกะวัตต์ชั่วโมงหรือว่าเพิ่มขึ้นจากราคาขายวันก่อนร้อยละ 10.02 เลยทีเดียวนะคะราคาขายก๊าซล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นค่ะหลังจากที่ก๊าซพรอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียเนี่ยประกาศไปเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมานะคะบอกว่าจะระงับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติเข้ายุโรปเพราะว่าจะต้องปิดซ่อมท่อบำรุงท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1ระหว่างวันที่31สิงหาคมจนถึง2กันยายนนี้ค่ะทีนี้พอซ่อมบำรุงเสร็จนะคะแล้วก็ไม่พบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1ก็จะกลับมาจัดส่งก๊าซปริมาณวันละ33ล้านลูกบาทเมตรได้ตามเดิมทีนี้ผู้เชี่ยวชาญก็มองนะคะบอกว่ารัสเซียนั้นเผาก๊าซธรรมชาติทิ้งวันนึงเนี่ยค่ะตก 4.34 ล้านลูกบาทเมตรเลยทีเดียวหรือเท่ากับว่าสูญเงินไปวันละ10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ358ล้านบาทค่ะซึ่งถึงแม้ว่าการเผาก๊าซธรรมชาติทิ้งเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะด้วยเหตุผลทางเทคนิคหรือว่าจะด้านความปลอดภัยก็แล้วแต่ว่าทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าปริมาณก๊าซที่ถูกเผาแล้วก็มีการเผามาอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเพราะว่ามีก๊าซที่มีปริมาณมากเกินไปเพราะว่ารัสเซียนั้นถูกนานาชาติคว่ำบาตรด้านพลังงานนะคะจนต้องเผาทำลายก๊าซเหล่านี้ทิ้งเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนอกจากนี้ทางบริษัทก๊าซพรอมก็ประกาศด้วยนะคะว่าจะควบคุมการจัดส่งก๊าซเข้ายุโรปผ่านท่อส่ง Nord Stream 1โดยอ้างเหตุผลทางด้านเทคนิคบางประการค่ะแต่ว่าเยอรมนีเองบอกว่าเป็นเรื่องทางการเมืองเพื่อที่หวังจะตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของกลุ่มประเทศตะวันตกนะคะต่อที่จะกดดันให้รัสเซียนั้นยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนทำให้อาจจะต้องเผาก๊าซที่มีมากเกินกว่าจะเก็บสำรองเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนั่นเองในขณะที่ทางบริษัทก๊าซพรอมเองนะคะไม่ได้ออกมาแถลงใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนเรื่องของปัญหาพลังงานค่ะก็ยังคงขาดแคลนแล้วก็ราคาพุ่งสูงขึ้นโดยยุโรปนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็หนักที่สุดเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้นะครับทางสำนักงานตลาดก๊าซและกระแสไฟฟ้าหรือว่า Ofgem ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานของทางสหราชอาณาจักรเพิ่งประกาศนะครับว่านับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปเพดานราคาพลังงานสำหรับกลุ่มผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นจาก 1,971 ปอนด์ต่อปีหรือประมาณ 83,630 บาทจะปรับขึ้นไปอีกเกือบๆเท่าตัวนะครับไปอยู่ที่ 3,549 ปอนด์หรือประมาณ 155,586 บาทคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ80เรียกได้ว่าหลายคนจะต้องมีภาระมีต้นทุนในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวนะครับจากผลกระทบด้านพลังงานซึ่งออฟเจมให้เหตุผลนี้อย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นปัจจัยที่เป็นผลมาจากสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียกับยูเครนและก็มีการเน้นย้ำถึงแนวทางในการประเมินเพื่อทบทวนสถานการณ์ในด้านราคาพลังงานโลกในทุกๆ3เดือนหลังจากนี้ซึ่งถือว่าเป็นการประเมินที่มีความถี่มากขึ้นถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยปกติที่จะมีการประเมินและทบทวนทุกๆ6เดือนแต่ว่าเที่ยวนี้จะปรับให้เร็วขึ้นก็คือทุกๆ3เดือนเนื่องจากว่า
อุปสงค์พลังงานทั่วโลกยังอยู่ในช่วงของแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองครับไปดูทางฝั่งของญี่ปุ่นกันบ้างนะคะสำหรับการแสวงหาความมั่นคงด้านพลังงานของญี่ปุ่นค่ะล่าสุดเนี่ยบริษัทเจราซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำของญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางบริษัทตกลงที่จะซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG จากโครงการซาคาริน2ในรัสเซียต่อไปค่ะโดยทางเจราได้ทำสัญญาระยะยาวซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวจากซาคาริน2รับสัญญาใหม่จากผู้ดูแลโครงการแล้วด้วยนะคะซึ่งเงื่อนไขหลักอย่างเช่นทั้งปริมาณราคาแล้วก็การจ่ายสกุลเงินยังจะคงเหมือนสัญญาฉบับที่ทำไปก่อนหน้านี้ซึ่งญี่ปุ่นนั้นประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรค่ะทำให้ซาคาริน2มีความหมายอย่างยิ่งนะคะต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นจึงได้มีการซื้อก๊าซ LNG ประมาณ9%จากรัสเซียในขณะที่บริษัทอื่นๆของญี่ปุ่นค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะว่าจะทำธุรกิจกับซาคาริน2หรือไม่ส่วนสำนักข่าวเกียวโดก็รายงานนะคะว่าญี่ปุ่นมีความจำเป็นจะต้องพึ่งพาการนำเข้าเพื่อการผลิตพลังงานด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพยายามจัดหาก๊าซ LNG เพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศค่ะท่ามกลางปัญหาการหยุดชะงักของตลาดที่เป็นผลมาจากการที่รัสเซียมีปฏิบัติการทางทหารกับยูเครนอยู่ในช่วงนี้นั่นเองค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ